แต่ล่าสุดนะครับบอกว่าก็รับนะครับถ้าสมมุติว่า2พรรคการเมืองนั้นร่วมนะครับเสนอชื่อผมเพื่อเดินหน้าในการสร้างประชาธิปไตยต่อไปแล้วไม่ให้ประเทศชาติหยุดนิ่งผมก็มีความจำเป็นนะครับจะต้องรับตำแหน่งนี้ครับเพื่อจะเดินหน้านี่นะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับพระเจ้าทรงมาเลือกไม่ได้นะครับท่านก็ต้องเป็นว่างั้นนี่นะวันหมดนมทานนะครับชื่อเสียงเรียงนามนี้เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่นะทุกคนบอกว่ามีความเหมาะสมแล้วไว้วางใจแล้วจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเย็นนี้จับตาดูการแถลงข่าวสองพรรคการเมืองแต่มันก็ไม่แน่อีกต้องจับตาดูวันพรุ่งนี้ในการประชุมสภาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเขาเสนอคุณปฏิพัฒน์แล้วก็รายชื่ออีก 3-4 คนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าพรรคการเมืองจะเสนอมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเสนอคนเดียวก็ไปเลยครับโหวตเลยแต่ถ้าเสนอหลายคนต้องแสดงวิสัยทัศน์กันโอ้โหไม่มีอะไรแน่นอนจริงต้องรอจนนาทีสุดท้ายทำให้เราจินตนาการไปว่าแล้วการโหวตเลือกนายกนี่จะพลิกกันขนาดไหนเนาะนั่นสินั่นสินะนะมันมองข้ามช็อตต่อครับกระพริบตาไม่ได้เลยนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม